เอนโซทานวานิกุลค่ะแชมป์โลกโกคาร์จูเนียร์ค่ะคือถ้าเกิดพูดถึงเหล่าบรรดานักแข่งไทยเนี่ยถ้าในฟอร์มูล่า1หรือ F1 คืออเล็กซ์อัลบอนนะคะที่เป็นนักแข่งสัญชาติไทยนี่ค่ะดาวรุ่งของเราอีกหนึ่งคนค่ะที่กำลังไต่เต้าสู่เวทีการแข่งรถที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเอนโซทานวานิชกุลนะคะแชมป์โลกโกคาร์ทคลาสโอเคจูเนียร์ปี2022ค่ะโดยหลังจากการคว้าแชมป์โลกกราฟชีวิตนะคะของเอนโซนั้นเนี่ยเริ่มทะยานขึ้นค่ะเมื่อ Red Bull Racing ทีมแข่งฟอร์มูล่า1ชื่อดังคว้าตัวเอนโซเข้าสู่ Red Bull Junior Team ค่ะก็คือเป็นแคมป์ในการสร้างนักแข่งสายเลือดใหม่พร้อมสนับสนุนในการแข่งขันโกคาร์ทปี2023ค่ะซึ่งล่าสุดค่ะคุณณัฐนิษฐ์สุภาวีระค่ะคุณแม่ของน้องเอนโซค่ะได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวแล้วยืนยันว่าปี2024นี้เอนโซจะก้าวเข้าสู่การแข่งขันนะคะอย่างเต็มตัวในการแข่งขันฟอร์มูล่า4ที่เป็นบันไดก้าวแรกๆสู่การแข่งขันฟอร์มูล่า1ที่เป็นเป้าหมายสูงสุดและขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันเอนโซมาจนถึงจุดนี้ใช้เวลาถึง11ปีตั้งแต่เริ่มขับโกคาร์ทครั้งแรกเมื่ออายุ3ขวบเอนโซนะคะปัจจุบันวันนี้ค่ะเอนโซวานิชกุลในวัย14ปีจะลงแข่งขัน F4 รายการไหนกับทีมใดเดี๋ยวต้องรอประกาศในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะโอ้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะใช่ครับก็เรียกได้ว่าผู้ใหญ่เห็นผลงานนะครับก็คว้าเข้าทีมทันทีก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของน้องใช่ค่ะนะคะ